making inferences and drawing conclusion. Answer this question, do you need to infer the answer and draw your own conclusion? Because the answer is not directly stated in the reading. Write complete sentence. นั่นเองครับเราต้องทำการ inference แล้วก็สรุป drawing conclusion ก็สรุปเหตุผลคำว่า making inference ก็คืออะไรครับreasoning หรือว่า evidence คำว่า inference เนี่ยมันก็คือการที่เรามีเหตุผลเราเขียนเป็นเหตุผลภายใต้หลักการและเหตุผลนะครับภายใต้หลักการและเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานอยู่จะ influence อะไรเนี่ยอยู่จะต้องมีหลักฐานอย่างเช่นมีคนมาลองขโมยรองเท้าเราที่หน้าห้องคอนโดของเราจะพูดลอยๆอันนี้ก็พูดได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอินฟลูเอนซ์เนี่ยยูก็ต้องมีหลักฐานว่าเฮ้ยเขาขโมยตอน 7:07 นะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดบ่งชี้อยู่เห็นไหมเรียนนี่คือการสรุปแบบ inference นะครับซึ่งมันก็จะมีน้ำหนักเยอะกว่าการสรุปแบบปกตินะครับนักเรียน What kind of life do the Jubert live นักเรียนขออาสาสมัครถ้านักเรียนตอบได้นักเรียนช่วยตอบก็จะดีมากครูหานจะดีใจมากเลยนะครับถ้าเกิดห้องนี้มีคำตอบมา What kind of life do Jubert live คำถามนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตของ Jubert การใช้ชีวิตของ Jubert มีชีวิตยังไงที่เขาอาศัยอยู่นะครับหรือว่า Jubert ดำรงชีวิตแบบไหนนะครับอันนักเรียนเชิญตอบนะครับถ้าตอบได้จะดีใจมากเลยดีใจสุดยอดเชิญครับง่วงนอนแล้วครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวคืนนี้จะดำเนินการให้ครับโอเคนะครับนักเรียนครูหานก็ได้ตอบไลน์เกี่ยวกับคนที่สอบถามมานักเรียนนะครับนักเรียนมีใครตอบได้ไหมเนี่ยก็คงจะไม่มีนะครับโอเคชีวิตของชูเบิร์ตนั้นเป็นชีวิตที่อุทิศตนเสียสละเพื่อความรักกับสัตว์ป่านะครับเขาดำรงชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสัตว์ป่านะครับ Jubert live for the love of wildlife นะครับ Jubert ก็มีชีวิตดำรงอยู่ด้วยชูเบิร์ตก็ดำรงมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับด้วยความรักที่มีต่อสัตว์ป่าโอเค The Jubert live นักเรียนครับอันเนี้ย
อันนี้นักเรียนจะตอบยังไงก็ได้นะครับแต่ขอให้ตอบภายใต้ inferences นะครับภายใต้เหตุผลและหลักฐานนะครับ Do you believe with the love of wildlife as they protect animal and filmmaking to show the world how should we protect the animal before they has gone they have gone ครับโอเค the tuber leave for the love of wildlifeWith the love and protect okay นะครับ What are the dangers of filmmaking work อันตรายจากการที่ไปถ่ายทำหนังภาพยนตร์เนี่ยมันคืออะไรเชิญนักเรียนตอบครับThe danger of their filmmaking work is by ในข้อ3นะครับ Why the Schubert do the Schubert's try not to disturb the animals ทำไมจูเบิร์ตถึงไม่รบกวนสัตว์นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเหตุผลอะไรทำไมจูเบิร์ตถึงไม่รบกวนสัตว์คุณครูอยากฟังเหตุผลจากนักเรียนมากเลยครับเชิญครับ โอเคนะครับก็ลองคิดดูนะครับนักเรียนว่าการที่เราจะไปรบกวนสัตว์ป่านะครับสมมติว่ามันกำลังฆ่าอยู่เนี่ยถ้าเราไปรบกวนสัตว์ป่าอาจจะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่ามันอยู่ได้ด้วยการกินสัตว์อื่นนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ถ้ามันไม่ทำมันก็ต้องตายนะครับเรียนมันก็เป็นแบบนั้นนะครับThe Jubert โอเคนะครับในข้อ4 What do the Jubert believe What do the Jubert believeTheir film can do. Jubert เชื่อว่าฟิล์มของตัวเองนั้นสามารถทำประโยชน์อะไรได้ครับเชิญครับนักเรียนเชิญนะครับIf you ask the Jubert what they will be doing, thing, they would say. ถ้าเกิดเราไปถามจูเบิร์ตเฮ้ยจูเบิร์ตยูทำมาเนี่ยยูคิดว่ายูทำอะไรเนี่ยฮะจูเบิร์ตนะครับจูเบิร์ตก็จะตอบผมคิดว่าผมจะปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้อยู่กับโลกที่นานๆ นะครับนี่คือความคิดที่จูเบิร์ตเขาจะต้องตอบอยู่จูเบิร์ต would say นะครับbefore they are gone นะครับ
นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับครูห่านคงจะต้องจบที่ประมาณตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเรามาขึ้นไรติ้งหนึ่งนะครับเรียนสำหรับวันนี้นะครับก็สภาพการติดตั้งอินเทอร์เน็ตการติดตั้งระบบซูมอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะสะดุดนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาต่อในไรติ้งหนึ่งนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูหันต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูหันจะไปติดตั้งในระบบต่างๆนะครับขอบคุณครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเยินมากเลยครับวันนี้ครูหันเขียนโฮมเวิร์กไว้ตรงนี้แล้วกันโฮมเวิร์กที่4ผ่านส่งให้หนูเลยนะครับอันนี้ติดสติ๊กเกอร์ก่อน